แรดตัวหนึ่งที่ดูขี้โมโหรู้สึกว่ามันอยากที่จะคว่ำรถบรรทุกซะเลยนะช้างกำพร้าของเราได้ไปที่บ้านใหม่แล้วเจอกับเพื่อนเล่นน่าสนุกจริงๆเลยไงมาดูกันว่าวิลเดอร์บีสต์ดุร้ายขนาดไหนและคนไข้ที่มีอาการน่าเป็นห่วงรวมถึงการได้เห็นในสิ่งที่พบเห็นได้ยากมากชีวิตในเกมรีเซิร์ฟนั้นไม่เคยหยุดนิ่งถ้าที่ทำงานของคุณคือพื้นที่ขนาด 50,000 เอเคอร์พร้อมกับสัตว์ป่ามากมายมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนที่เรียกชามวารีว่าเป็นบ้านซึ่งวันนี้ก็เช่นกันทางทีมงานได้ออกไปจับตัวสัตว์ป่าที่มีพละกำลังมากที่สุดของแอฟริกานั่นคือแรดขาว